ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนบทที่8เราจะผ่านการทดสอบได้ไหมในพระคัมภีร์1ยอห์นได้พูดกับเราและได้บอกกับเราว่าชีวิตของเรากำลังอยู่ในบททดสอบและบททดสอบนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้ามารซาตานหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันว่าการหลอกลวงกำลังทดสอบชีวิตของเราหลายครั้งชีวิตของเรากำลังผ่านเข้าสู่การทดสอบนี้หรือบางคนกำลังอยู่ในการทดสอบนี้การหลอกลวงเป็นหนึ่งในผลของมารซาตานและแน่นอนครับเมื่อเรามองย้อนกลับไปในพระคัมภีร์บรรพบุรุษของเราอาดัมและเอวาก็อยู่ในการทดลองนั้นหรือในการทดสอบนั้นแต่เขาไม่สามารถที่จะผ่านการทดสอบนั้นได้เป็นผลทำให้เราทั้งหลายตกอยู่ในความบาปและเราล่ะจะสามารถผ่านการทดสอบนี้ได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันครับใน1ยอห์นบทที่1ข้อที่5ได้บอกกับเราอย่างนี้ครับนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกกับพวกท่านคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยหลายครั้งในชีวิตของเรามักจะคิดว่าการที่เราโกหกใครสักคนหนึ่งหรือการที่เราจะทำบาปมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่พี่น้องครับอย่าให้เราคิดอย่างนั้นเพราะในพระวจนะคำตอนนี้ได้พูดกับเราอย่างชัดเจนว่าในพระองค์ไม่มีความมืดเลยในพระองค์ไม่มีการหลอกลวงเลยในพระองค์ไม่มีการโกหกเลยและใน1ยอห์นบทที่5ข้อที่6ได้กระบอกกับเราอย่างนี้เหมือนกันครับว่าถ้าเราจะว่าเรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ขณะที่ยังเดินอยู่ในความมืดเราก็โกหกและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงเมื่อเราบอกว่าเราอยู่ในทางของพระเจ้าแต่เรายังเดินอยู่ในความมืดเท่ากับว่าเรากำลังโกหกอยู่เพราะว่าในความสว่างไม่มีความมืดและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในความสว่างเราก็จะไม่มีชีวิตที่อยู่ในความมืดเลยหรือใครก็ตามที่บอกว่าตัวเองติดตามพระเจ้าแต่ยังเดินอยู่ในความมืดคนเหล่านั้นก็ยังเป็นคนโกหกอยู่เพราะว่าในความสว่างไม่มีความมืดเลยและอะไรล่ะคือการเดินอยู่ในความสว่างการเดินอยู่ในความสว่างคือการที่เราเดินตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระเจ้ามีอะไรล่ะเรามาดูด้วยกันครับใน1ยอห์นบทที่3ข้อที่11ได้บอกกับเราอย่างนี้ครับว่านี่เป็นคำสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เรารักกันและกันนั่นคือพระบัญญัติของพระเจ้าคือการที่เราจะรักกันและกันความรักคือสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและพระองค์ทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในพระเจ้าก็จะต้องมีความรักเป็นเหมือนกับการสำแดงพระองค์ออกมายังชีวิตของเราว่าเรามีพระเจ้าและเราก็มีความรักนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้กับชีวิตของเราและนั่นคือการเดินอยู่ในความสว่างและอีกข้อนึงครับในมัทธิวบทที่22ข้อที่34ถึง40บอกกับเราอย่างนี้ครับว่าเมื่อพวกฟาริสีได้ยินว่าพระองค์ทรงทำให้พวกสาดูสีนิ่งอั้นอยู่จึงประชุมกันมีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งในพวกเขามาทดสอบพระองค์ว่าท่านอาจารย์ในพระบัญญัตินั้นพระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูจึงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสิ้นสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละคือบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกข้อที่สองนั้นเหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับบัญญัติทั้งสองข้อนี้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำในฐานะที่เราเป็นลูกของความสว่างพระองค์ต้องการให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองและรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจของเราพี่น้องครับการอยู่ในความสว่างเราควรที่จะมีผลของความสว่างไม่ใช่อยู่ในความมืดอีกต่อไปเราจะสามารถแยกแยะลูกของพระเจ้ากับลูกของความมืดได้อย่างไรก็คือผลของชีวิตของเขาในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งก็บอกว่าเราจะรู้จักคนเหล่านั้นก็ด้วยผลของเขาวันนี้ผลของเราคืออะไรครับถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าให้เราที่จะสำแดงผลของพระเจ้าออกมาในชีวิตของเราให้เราที่จะรักเพื่อนบ้านของเราให้เราที่จะรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจของเราเพื่อที่เราจะสำแดงพระเจ้าและให้เขาเหล่านั้นหรือว่าคนเหล่านั้นได้รู้ว่าเราคือลูกของพระเจ้าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับใครบางคนแม้กระทั่งตัวของผมเองก็เป็นเรื่องที่ยากที่ผมจะรักศัตรูของผมหรือรักเพื่อนบ้านของผมเพื่อนบ้านบางคนก็น่ารักมันไม่ยากเลยที่จะรักเขาแต่เพื่อนบ้านบางคนก็ไม่น่ารักเลยแต่อย่างไรก็ตาม
เขาคือเพื่อนบ้านเขาคือคนที่เราจะต้องรักให้ความรักของพระเจ้าสวมทับชีวิตของเราครับพี่น้องให้พระเจ้าได้เป็นพระเจ้าแห่งการทรงนำในชีวิตของเราเราจริงอยู่ที่เราไม่สามารถที่จะทำได้แต่พระเจ้าสามารถช่วยเราได้อย่าให้เราตกอยู่ในคำโกหกเหล่านั้นว่าเราทำไม่ได้พี่น้องครับนั่นไม่ได้มาจากพระเจ้าวันนี้พระเจ้าบอกกับเราว่าเราคือลูกของพระเจ้าเราคือลูกของความสว่างสุดท้ายนี้หากชีวิตของพี่น้องยังอยู่ในความมืดอยู่หรืออยู่ในคำโกหกเหล่านั้นอยู่ให้เราที่จะเดินออกมาสู่แสงสว่างของพระเจ้าให้พระเจ้าได้เป็นผู้ช่วยเหลือเราอย่างไรก็ตามให้เราที่จะสำแดงความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราเราสามารถมีชัยชนะเหนือความบาปและคำโกหกเหล่านั้นได้เราทำได้เพราะเราคือลูกของพระเจ้าขอบคุณครับ